บอกฉันได้หรือยังฉุดฉันมาทำไมทำไมคุณต้องถามตัวเองมากกว่าว่าทำไมคุณรู้ไหมว่าพี่ลีทำอะไรกับคุณประภาคุณดีทราบเรื่องแล้วหรอคะตอนนี้คุณประภาช็อกอยู่ที่โรงพยาบาลครอบครัวผมกำลังไปที่นั่นโธ่คุณพาน่าสงสารจริงผมขอถามหน่อยนะคุณขายความลับเรื่องพี่วิทย์กับคุณประภาได้เงินมาเท่าไหร่อะไรนะคะคุณได้ยินชัดเจนอยู่แล้วได้ยินแต่ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองว่าคุณถามอย่างที่คุณถามพี่ลีรู้เรื่องได้ยังไงฉันก็ไม่รู้มีแต่คุณกับผมเท่านั้นที่รู้เรื่องถ้าไม่ใช่คุณแล้วเป็นใครไม่ใช่ฉันแน่นอนคุณผิดสัญญาก่อนนะคุณวินคุณช่วยฟังฉันก่อนแล้วก็ใจเย็นๆได้ไหมคะเรื่องเงินฉันไม่ต้องการเงินจากใครนอกจากรณชัยคนเดียวฉันไม่แน่ใจหรอกนะคะว่ารณชัยจะไปหาเงินมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้ขายเรื่องคุณพาให้กับคุณมายุรีอีกอย่างนิสาเป็นเพื่อนของฉันฉันไม่วันทำลายนิสาหรอกขอบอกนะว่ามันยากที่จะเชื่อคุณรักรณชัยแล้วคุณก็แค้นรณชัยทั้งรักทั้งแค้นคุณถึงได้ทำอย่างนี้ผมรู้นะว่าคุณทะเลาะกับเขาที่หน้าลิฟต์เมื่อวันก่อนเขาคงจะพูดอะไรสักอย่างให้ทำให้คุณเจ็บใจคุณถึงได้ทำอย่างนี้ทันทีพูดจาได้งี่เง่ามากเอาล่ะเป็นอันว่าจบสัญญาจบผมจะบอกความจริงให้มนรู้ก่อนที่รณชัยจะหลอกเอาเงินของมนไปให้กับคุณคุณวินคะใจเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมคะช่วยมีเหตุผลหน่อยรณชัยโกงเงินฉันไป10ล้านฉันได้คืนมา3ล้านจากคุณอาพดุงอีก9ล้านรวมเป็น12ล้านตอนนี้ฉันพอแล้วอะสำหรับทำธุรกิจฉันบอกเขาไปวันนั้นวันที่คุณมโนว่าฉันยังรักยังแค้นบ้าบอกับเขาว่าฉันให้เขาเนี่ยหาเงินมาคืนฉันให้ได้7ล้านเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งขัดฟังฉันให้จบฉันรู้ว่าเขาเนี่ยหาเงินมาคืนฉันไม่ได้หรอกฉันแทบจะแทงบัญชีศูนย์เปล่าไปแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นฉันพอแล้ว12ล้านเนี่ยฉันพอแล้วคุณได้ยินไหมฉันไม่จำเป็นต้องไปขายเรื่องอะไรของใครเพื่อเงินผมไม่เชื่อคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจคุณไม่ยอมให้รณชัยโกงเงินของคุณอย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณรักเขามากคุณกำลังจะแต่งงานกับเขาอยู่แล้วคุณถึงได้แค้นเขามากคุณต้องเอาเงินคืนจากรณชัยให้ได้คุณถึงจะหายแค้นแล้วบางทีเนี่ยถ่านไฟเก่ามันอาจจะลุกขึ้นมาคุณอาจจะกลับไปคืนดีกับเขาก็ได้ผมพูดถูกใจดำใช่ไหมล่ะคุณถึงตอบไม่ได้คุณอัศวินคุณไม่รู้จักฉันเลยคุณรักฉันได้ยังไงผมหลงผิดไงงั้นก็หันหลังกลับไปเดินทางที่ถูกซะยังไม่สายหรอกไม่ต้องท้าฉันไม่ได้ท้าฉันเองก็จะกลับไปเดินทางที่ถูกเหมือนกัน